ครูไพบูลย์แสงเดือนยอมรับสัญญกรรมจริงลั่นทำแค่จมูกเท่านั้นเพื่อเสริมดวงเสริมโงเฮงและเพิ่มความมั่นใจเงินดราม่าถูกคนบูลลี่เรียกลูกชิ้นมีหูโดยล่าสุดครูไพบูลย์แสงเดือนเปิดใจกับอีจันบันเทิงถึงประเด็นถูกคนบูลลี่เรียกลูกชิ้นมีหูว่าผมมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาสามารถบูลลี่เราได้โดยเฉพาะสังคมออนไลน์เขาบูลลี่เราเพราะว่าเขามองเขาเชื่อเขาทำตามแล้วเขาก็สนุกบางคนทำเพราะสนุกบางคนทำเพราะสะใจบางคนทำเพราะไม่ชอบมันไม่สามารถบังคับเขาได้ผมจะเกิดมาหน้าตาอย่างนี้มันเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่ผมดีใจที่สุดที่คุณแม่ให้ผมครบ32ประการและสิ่งที่ท่านให้มากที่สุดก็คือความรักคนจะบูลลี่ว่าผมเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่เขาเราไม่ได้ว่าอะไรครับถามว่าตอนแรกโกรธไหมก็ตกใจนะครับเราไม่ได้ถึงกับโกรธหรือเกลียดคนที่พูดแต่เราแค่อาจจะอยู่ในภาวะอารมณ์ในช่วงนั้นอารมณ์และจิตใจมันก็จะต่างกันไปครับล่าสุดคนสงสัยว่าไปทำจมูกมาหรือเปล่าทำจริงครับเพิ่งทำได้14วันเองคนถามว่าทำไมต้องทำจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากทำเพราะว่าผมเป็นคนกลัวเข็มมากกลัวการฉีดยากลัวการผ่าตัดทุกอย่างแต่เนื่องด้วยของโหมเฮงความเชื่อเราอยากเปลี่ยนแปลงมีครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าน่าจะทำและเสริมดวงเสริมโหมเฮงและที่สำคัญก็เพิ่มความมั่นใจนี่แหละครับทำแค่จมูกครับอย่างอื่นเหมือนเดิมหลังจากออกมาไม่รู้ว่ากระต่ายเห็นหรือยังแต่เขาก็ชมแล้วว่าดูดีขึ้นเหมือนให้กำลังใจเราให้เรารู้สึกดีผมเองก็กลัวเพราะมันเจ็บมากที่ตอนแรกยังไม่บอกว่าทำมาเพราะว่ายังไม่กล้าบอกเพราะจมูกยังไม่เข้ารูปยังไม่ยุบบวมเดี๋ยวรอให้เข้าที่ก่อนถึงจะบอกหลักๆ ก็เสริมโงเฮงเพิ่มความมั่นใจถามว่ามันมั่นใจขึ้นไหมก็มั่นใจขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่หัวเราะ